ชื่อไหมครับก่อนที่โรคเอดส์เนี่ยจะกลายเป็นโรคที่คนไทยอยู่ร่วมกับมันได้อย่างสงบมันเคยเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ที่น่ารังเกียจของสังคมไทยซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทันนะครับวันนี้ผมจะพาไปสำรวจว่าระหว่างสังคมไทยกับโรคเอดส์เนี่ยต้องผ่านอะไรกันมาบ้างกว่าจะได้ซึ่งความสะดวกสบายในทุกวันนี้ยาวครับเรื่องนี้เตรียมตัวนะความน่ากลัวของเอดส์คือมันเป็นโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยบกพร่องโดยเชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้เราต่อสู้กับโรคต่างๆได้แย่ลงซึ่งสุดท้ายก็นำไปสู่ความตายครับและสามารถติดต่อได้ผ่านสารคัดหลั่งเช่นเลือดหรือน้ำอสุจิโดยโรคเอดส์เนี่ยได้ปรากฏตัวในช่วงปี70ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ที่มาจริงๆของมันแต่นักวิทยาศาสตร์ก็สันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดมาจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HIV นี่แหละครับมีอยู่ในลิงชิมพันซีในทวีปแอฟริกาซึ่งต่อมาเกิดการแพร่ระบาดจากลิงมาสู่คนด้วยวิธีการไหนเนี่ยก็ยังเป็นทฤษฎีกันอย่างมากมายครับมีทั้งถูกลิงกัดเปื้อนเลือดลิงจนไปถึงมีเพศสัมพันธ์กับลิงครับในเดือนมิถุนายนปี1981เนี่ยพบผู้ป่วยโรคเอดส์รายแรกของโรคแบบออฟฟิเชียลเนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นเพศชายมีร่างกายแข็งแรงกำยำและมีพฤติกรรมรักร่วมเพศแรกเริ่มเนี่ยครับแพทย์ก็ตรวจพบว่าเป็นโรคปอดบวมครับทั้งที่เขาเป็นคนแข็งแรงมาก่อนแต่ไปมาเนี่ยหมอพบว่ามันมีเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกติก็เลยนำไปสู่การค้นพบเจ้าเชื้อ HIV ซึ่งเป็นเชื้อใหม่ตัวนี้แหละครับซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์จริงๆครับในปี1984ต่อมาผู้ป่วยรายแรกของไทยเนี่ยพบเมื่อปี1983ครับคาดว่าจะติดจากอเมริกาเนี่ยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พบว่าเขาเดินทางไปศึกษาต่อที่อเมริกาและมีพฤติกรรมชายรักร่วมเพศและในที่สุดเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ครับในปี1984ต่อมาในปี1987จนถึง1994เนี่ยครับผู้ติดเชื้อ HIV ในไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนถือว่าถึงขั้นวิกฤตพอเราตามข้อมูลมาถึงตรงนี้นะครับก็ไม่แปลกใจครับที่ในสมัยนั้นเนี่ยกลุ่มชายรักร่วมเพศเนี่ยจะกลายเป็นเป้าสังคมว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดนี้ครับที่อเมริกาถึงกับเคยเรียกโรคนี้ว่าเกย์แคนเซอร์ในช่วงแรกนะครับซึ่งก็เป็นการเหมารวมอย่างรุนแรงครับเพราะว่าจริงๆสาเหตุเนี่ยมันก็ยังมีหลากหลายครับทั้งการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันรวมไปถึงเพศสัมพันธ์ในระหว่างต่างเพศด้วยครับอย่างในปี1987ที่ประเทศไทยโรคนี้ระบาดอย่างมากในผู้ใช้เข็มฉีดยานะครับและปีต่อมาก็ลามไปถึงกลุ่มผู้หญิงขายบริการทางเพศนะครับในปี1992โรคนี้ตรวจพบในกลุ่มทหารเกณฑ์ทั่วประเทศและในปี1993เริ่มตรวจพบในระดับครัวเรือนเช่นคู่สมรสและก็ยังส่งต่อไปถึงลูกด้วยในช่วงต้นปี90ครับคาดการณ์กันว่าผู้ติดเชื้อ HIV และเป็นโรคเอดส์ในไทยเนี่ยมากกว่า 400,000 คนโดยในปี1992เนี่ยถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการระบาดครับคาดการว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV สูงถึง 115,000 รายซึ่งก็อย่าไปโทษอะไรเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นในเฉพาะในไทยครับช่วงนั้นระบาดหนักกันทั่วโลกจริงๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโลกยังไม่มีวิธีรักษาครับรัฐบาลต่างๆก็ไม่รู้ว่าจะยับยั้งการระบาดนี้ยังไงเรียกได้ว่าใครทำอะไรได้ก่อนก็ทำไปก่อนแล้วไทยเราเนี่ยตอนนั้นทำยังไงครับช่วงต้นของไทยเมื่อปี1989จนถึง1993ครับเน้นการตรวจเชื้อ HIV ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงความอันตรายของโรคระบาดหวังที่จะไม่ให้ประชาชนเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ที่โหดก็คือว่ามีนโยบายปูพรมสุ่มตรวจโรคกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงครับโดยเน้นไปที่กลุ่มชายรักร่วมเพศผู้ใช้เข็มฉีดยาผู้ขายบริการทางเพศนักโทษอดีตนักโทษรวมไปถึงหมู่ทหารเกณฑ์ครับซึ่งวิธีการนี้ก็โดนด่าเละครับเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพราะมันเป็นการบังคับให้ตรวจครับโดยจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามอีกทั้งบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่แค่กลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะโดนคนผอมแห้งผิวหนังเหี่ยวก็ถูกบังคับให้ตรวจเหมือนกันแต่ที่โหดกว่านั้นก็คือว่าถ้าพบเชื้อเนี่ยครับก็จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลชื่อนามสกุลให้แก่ญาติพี่น้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะกักบริเวณหรือขังไว้ในสถานสงเคราะห์พิเศษและแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนบังคับให้รักษาและก็ป้องกันครับช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าบรรยากาศความกลัวโรคเนี่ยเป็นไปอย่างเข้มข้นถึงจะมีการถกเถียงกันในเรื่องขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่ว่าทำแบบนี้แบบนั้นได้ไหมแต่ว่าการระบาดมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับเท่านั้นยังไม่พอบรรยากาศเนี่ยยังลามไปถึงนักศึกษาที่จะเรียนต่อหรือกระทั่งคนสมัครงานทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยก็ยังถูกบังคับให้ตรวจก่อนเข้าทำงานซึ่งหากพบว่าติดเชื้อก็จะถูกเลิกจ้างบริษัทประกันก็ไม่กล้ารับเคลมประกันชีวิตและยังมีข่าวว่าธนาคารธ.ก.ส.ก็จะไม่ปล่อยกู้ผู้ติดเชื้อให้ไปทำการเกษตรครับหรือกระทั่งผู้หญิงที่ติดเชื้อตั้งท้องก็จะถูกโน้มน้าวให้ไปทำแท้งเรียกว่าไปไกลมาก
และรัฐไทยก็ยังโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องราวของโรคเอดส์การติดต่อเพื่อหวังให้ประชาชนเนี่ยป้องกันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยและตระหนักถึงภัยอันตรายนี้ผลก็คือประเทศไทยสามารถควบคุมโรคเอดส์ได้ดีกว่าหลายๆประเทศครับมีรายงานว่าผลจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยใช้บริการทางเพศลดลงใช้ถุงยางอนามัยกันมากขึ้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ลดลงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดต่ำลงจาก 137,000 รายต่อปีในปี1990เหลือเพียงแค่ 29,000 รายต่อปีในปี2000ครับธนาคารโลกซึ่งเป็นผู้ให้เงินทุนในประเทศต่างๆในการป้องกันดูแลรักษาและบรรเทาทุกข์จากเอสเนี่ยครับยังชื่นชมว่าไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาที่จัดการปัญหาเอดส์ได้อย่างเห็นผลชัดเจนแต่ว่าเราแลกมาด้วยอะไรบ้างกับความสำเร็จนี้งานวิจัยเรื่องความตระหนักในสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ของจิรพรทิพยสุภรักษ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยแพร่ในปี2004เนี่ยระบุว่ามีเรื่องราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรีตาผู้ติดเชื้อว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจปรากฏเป็นข่าวช่วงปี1989จนถึง1993เนี่ยรัฐให้ความรู้โรคเอดส์แก่ประชาชนโดยเน้นให้เกิดความหวาดกลัวนำเสนอเรื่องราวผู้ใดติดเชื้อนี้แล้วรักษาไม่หายเป็นแล้วตายสถานเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ไปมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อโรคเอดส์ซึ่งการกระทำดังกล่าวของรัฐเนี่ยทำให้สังคมไทยในช่วงนั้นปั่นป่วนภาพของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในสภาพที่ผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงที่ออกตามสื่ออย่างหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ในสมัยนั้นเนี่ยครับยิ่งตอกย้ำถึงความน่ากลัวของโรคนี้ประชาชนเองก็ลือกันว่าหากใครผอมแห้งผิวคล้ำไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงเนี่ยก็จะถูกสันนิษฐานกันไว้ก่อนว่าจะเป็นโรคเอดส์หลังจากนั้นสังคมก็ลือกันอีกว่าห้ามอยู่ใกล้ชิดกระทั่งสัมผัสตัวกินข้าวร่วมโต๊ะพูดคุยหรือใช้ชีวิตร่วมกันหากใครป่วยหรือติดเชื้อจริงก็จะถูกคนรอบข้างผลักไสให้ออกจากครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือแม้กระทั่งออกจากชุมชนไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ที่คนอยู่อาศัยหากมีผู้ป่วยเสียชีวิตในชุมชนวัดก็ยังปฏิเสธไม่ให้เผาศพนะครับในอีกทางผลของการรณรงค์ยังทำให้สังคมบางส่วนเข้าใจผิดว่าโรคเนี้ยเกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มชายรักร่วมเพศผู้ใช้ยาเสพติดแล้วก็หญิงขายบริการเท่านั้นซึ่งมันก็ทำให้คนทำงานอาชีพอื่นๆเนี่ยไม่ได้สนใจความอันตรายของโรคนี้มองว่าโรคนี้มันห่างไกลจากตัวเองทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันโรคอย่างจริงจังซึ่งสุดท้ายก็ติดเชื้อได้เช่นกันแต่ที่พีคที่สุดคือเหตุการณ์ศูนย์บรรเทาใจครับอย่างที่บอกช่วงแรกของการระบาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการติดเชื้อและการแพร่เชื้อของสังคมเนี่ยยังต่ำอยู่มากครับการรับรู้ของบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลเนี่ยก็ไม่ต่างจากชาวบ้านทั่วไปครับเพราะรู้แค่ว่าโรคนี้อันตรายติดต่อง่ายและก็ยังรักษาไม่หายมีบันทึกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยโรงพยาบาลทั่วประเทศหากพบผู้ติดเชื้อเจ้าหน้าที่เองก็จะกระจายข่าวบอกว่าผู้ป่วยคนไหนเป็นผู้ติดส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยได้ท่าทีรังเกียจหนักที่สุดเนี่ยก็มักจะปฏิเสธการรักษาครับสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อผู้ที่คิดว่าตัวเองเสี่ยงติดเชื้อครับก็จะไม่กล้าไปตรวจหาเชื้อและรับคำปรึกษาในสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเข้าสู่การรักษาที่จะทันท่วงทีทำให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอดส์เนี่ยมักจะถูกปล่อยให้เจ็บปวดแล้วก็ตายอย่างโดดเดี่ยวดังนั้นแล้วที่พึ่งสุดท้ายของผู้ติดเชื้อเนี่ยคือสถานดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มักจะดำเนินการโดยอาสาสมัครภายใต้มูลนิธิทางศาสนาอย่างศูนย์บรรเทาใจของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีครับและอีกที่นึงที่เราคุ้นชินกันนะครับก็คือวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีที่จะดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายศูนย์บรรเทาใจจังหวัดนนทบุรีในหนังสือแสงเทียนแห่งชีวิตเส้นทางการช่วยเหลือผู้ป่วย HIV และเอดส์ของคุณพ่อยอนโจนวันนี่โกนตารินโดยวิทวัฒน์ปัญญาเลิศวุฒิเผยแพร่ในปี2021เล่าว่าเดิมทีศูนย์นี้ก่อตั้งเมื่อปี1993ด้วยความสมัครใจของคุณพ่อยอนนักบวชคาทอลิกดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งผ่านมาหลายปีแม้ว่าศูนย์นี้จะเป็นสถานที่แห่งความหวังสำหรับผู้ป่วยแต่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆศูนย์เนี่ยกับต่อต้านอย่างต่อเนื่องครับอย่างวันที่10กันยายน1998เวลาบ่าย2ศูนย์บรรเทาใจซอยเรวดีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของการเดินขบวนประท้วงคนในชุมชนรอบข้างศูนย์ลุกฮือกันกดดันให้มีการปิดศูนย์ดังกล่าวครับเนื่องจากกังวลว่าศูนย์เนี่ยจะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ HIV จนทำให้คนในชุมชนเนี่ยป่วยกันเป็นโรคเอดส์ครับและในวันที่21พฤษภาคม1999เวลาบ่าย2ศูนย์ถูกต่อต้านอย่างหนักมีการปาระเบิดใส่ศูนย์ทำลายรถยนต์รถตู้ของศูนย์ทำให้สะเก็ดระเบิดเนี่ยโดนรูปปั้นของนักบุญคาเมโลที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ได้รับความเสียหายนอกจากการปาระเบิดเนี่ยครับศูนย์ยังถูกยิงด้วยอาวุธปืนเมื่อวันที่25สิงหาคม1999อีกด้วยโชคดีที่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนในที่สุดศูนย์บรรเทาใจทนไม่ไหวก็เลยต้องย้ายออกจากจังหวัดนนท์ไปเปิดทำการในชื่อใหม่ว่าคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ที่ระยองครับทำหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์จนถึงทุกวันนี้เห็นได้ว่าการจัดการปัญหาโรคนี้ของรัฐในช่วงแรกเนี่ยได้สร้างปัญหาความหวาดกลัวจนส่งผลเสียไปหลายมิติครับองค์การภาคประชาชนอย่างมูลนิธิเข้าถึงเอดส์หรือเอดส์แอคเซสเนี่ยครับที่ก่อตั้งมาเพื่อทำงานโรคเอดส์โดยเฉพาะนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานิมิตเทียนอุดมอดีตผู้อำนวยการมูลนิธิเล่าให้ฟังว่าในช่วงนั้นมูลนิธิมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคเอดส์กับองค์กรภาคประชาชนหลายประเทศทั่วโลกครับทำให้พวกเรารู้วิธีการที่จะควบคุมโรคนี้ว่ามันต้องทำอย่างไรซึ่งแตกต่างจากวิธีการที่รัฐไทยทำในช่วงนั้นครับตั้งแต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเชื้อ HIV ที่สุดท้ายจะพัฒนามาเป็นโรคเอดส์เนี่ยเช่นเชื้อ HIV นั้นไม่ได้ติดต่อกันโดยง่ายเพียงแค่อยู่ใกล้กันพูดคุยหรือใช้ชีวิตร่วมกันหรือกินข้าวด้วยกันหรืออย่างที่รัฐบอกว่าโรคเอดส์เป็นแล้วตายเนี่ยแต่เรากลับบอกว่าโรคเอดส์เป็นแล้วรักษาได้ไม่ตายเราเคยมีกิจกรรมเชิญชวนผู้ติดเชื้อหรือว่าเชิญชวนเยาวชนในสมัยนั้นเนี่ยครับมาถ่ายรูปร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเพื่อนำเสนอว่าผู้ติดเชื้อนั้นก็คือคนทั่วไปไม่ได้น่ากลัวน่ารังเกียจคนไม่ดีอย่างที่รัฐพยายามจะบอกครับหรือการบอกว่าคนที่ติดเชื้อเป็นคนไม่ดีสามส่อนเป็นคนไม่รักครอบครัวเราก็บอกว่าเชื้อเอดส์คือเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อได้กับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะอาชีพอะไรการศึกษาแบบไหนสำหรับนิมิตเนี่ยหากพวกเขาไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเนี่ยปล่อยให้รัฐข่มขู่ใช้ความกลัวในการควบคุมต่อไปโรคนี้อาจจะระบาดหนักกว่าเดิมเพราะการนำเสนอของรัฐมันไปสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ติดเชื้ออีกทั้งวิธีการบังคับให้ผู้ติดเชื้อกับบริเวณอยู่กับผู้ติดเชื้อด้วยกันเนี่ยยิ่งจะทำให้คนเหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือครับหลบหนีซ่อนตัวซึ่งก็จะนำไปสู่การระบาดต่อไปได้อีกเป้าหมายของเราคืออยากให้ผู้เสี่ยงติดเชื้อมาตรวจเลือดหาเชื้อหากติดเชื้อก็จะได้รับการรักษาถือว่าช่วยควบคุมการระบาดของโรคได้ระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นทั่วโลกจนทำให้เกิดการประชุมเพื่อตระหนักถึงปัญหานี้อย่างจริงจังครั้งแรกของโลกขึ้นที่ฝรั่งเศสครับในปี1994ทำให้สุดท้ายรัฐจึงประกาศยกเลิกมาตรการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวทั้งหมดถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคสังคมไทยปั่นป่วนเพราะโรคเอดส์หนักเหมือนกันนะเนี่ยยังครับยังไม่จบแต่ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับจะจบแล้วฮะขอพูดเรื่องยาอีกนิดนึงครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าปัจจุบันเรามียาต้านไวรัสแล้วโรคเอดส์จึงไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเท่าแต่ก่อนอีกต่อไปซึ่งโดยสรุปยาต้านเนี่ยจะช่วยลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติและลดการแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนั้นสามารถดูแลตัวเองหรือว่าไม่รับเชื้อเพิ่มแล้วก็กินยาตรงเวลาครับซึ่งแต่ก่อนไอ้ยาตัวนี้มีราคาสูงมากธนาคารโลกเองก็มองว่าผู้ที่ควรจะได้รับยาตัวนี้ควรจะเป็นประเทศที่ยากจนก่อนทั้งในความจริงแล้วมันระบาดกันทั่วโลกครับไม่ได้แยกว่าใครจนใครรวยนะครับอย่างไรก็ตามในปี1992เนี่ยจากการสนับสนุนของกองทุนโลกต้องเป็นผู้ยากจนเท่านั้นถึงจะได้รับการแจกจ่ายยาต้านไวรัสนี้พอในปี2000ครับไทยเองก็พยายามจะแจกจ่ายให้ทั่วถึงที่สุดก็เลยพยายามที่จะกำหนดโควต้าสำหรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยครับและภาคประชาชนที่ทำงานเรื่องนี้ก็มองว่าการเข้าถึงยาต้านไวรัสเนี่ยควรเป็นสิทธิมนุษยชนในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยผู้ติดเชื้อทุกคนควรได้รับสิทธิ์เข้าถึงยาทำให้สุดท้ายวันที่30 พฤศจิกายน 2001ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศกว่า 1,000 คนชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้รัฐบาลนำยาต้านไวรัสเข้าสู่โครงการ30 บาทรักษาทุกโรคประกอบกับปี2002องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาต้านไวรัสได้เองครับทำให้ราคาของยาเนี่ยถูกลงซึ่งมันก็เกิดจากการที่ภาคประชาชนและรัฐบาลในสมัยนั้นร่วมกันครับจนทำให้สุดท้ายปี2005คนไทยผู้ติดเชื้อ HIV ทุกคนจะได้รับสิทธิ์การรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับตั้งแต่ค่าตรวจเลือดวินิจฉัยอาการการตรวจระบบการทำงานภายในร่างกายรวมไปถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส HIV จนถึงปัจจุบันซึ่งมีไม่กี่ประเทศนะครับที่มีระบบบริการสุขภาพที่ดูแลประชาชนได้ครอบคลุมถึงขนาดนี้ประเทศไทยจึงได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกครับว่าเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาโรคเอดส์ได้อย่างรวดเร็วและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนน่าภูมิใจใช่ไหมล่ะครับถึงแม้ว่าในอดีตกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้กันได้ต้องผ่านการตรีตากีดกันต่อรองประท้วงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการดูแลทั่วถึงแต่เราทั้งสังคมไทยก็พัฒนาความเข้าใจในเรื่องนี้ไปได้พร้อมๆกันทั้งผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกอยู่ในสังคมไทยครับแต่ความสำเร็จนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานครับในการมาของทรัมป์ 2.0 เพราะนโยบายการลดงบประมาณสนับสนุนจากยูเซดลดลง 30-50% จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินการของภาคประชาสังคม
และส่งผลให้การทำงานด้านเอชของไทยเนี่ยติดขัดแน่นอนครับกระทั่งกรมกองในกระทรวงสาธารณสุขก็ยังใช้งบสนับสนุนจากต่างประเทศอยู่ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ารัฐไทยจะสามารถคงมาตรฐานสวัสดิการของประชาชนในเรื่องเอชได้ต่อไปแค่ไหนเรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วการต่อสู้พัฒนาก็คงยังไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่เราคิดกันส่วนใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันนะครับขอบคุณที่ฟังมาจนจบครับตอนนี้ยาวจริงๆครับแต่คิดว่ามันสำคัญก็เลยมาเล่าให้ฟังครับขอบคุณที่ยังสนับสนุนให้พวกผมยังสามารถเอาเรื่องที่อาจจะสำคัญแต่ว่าเราคิดไม่ถึงหรือยังไม่ถูกมองเห็นมาเล่าให้ฟังกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยกด Subscribe ให้เรากันเถิดนะครับจะได้มีแรงทำกันต่อครับขอบคุณนะครับ